ีกหนึ่งคนบันเทิงนะคะที่ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อสังคมอยู่เสมอนะคะอยากให้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีอะไรดีๆเกิดขึ้นก็คือพี่เก๋ชลดานั่นเองนะคะอย่างที่เราทราบกันว่าเป็นนางฟ้าของน้องหมาน้องแมวใช่ไหมคะแล้วก็ล่าสุดออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่ะเพราะว่าหูระบาดหนักมากนะในช่วงที่ผ่านมาพี่เก๋ก็เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่โดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์ป่วนค่ะจนพี่เก๋ต้องออกมาโพสต์นะคะซึ่งการโพสต์ในครั้งนี้พี่เก๋ก็บอกกับทีมข่าวของเรานะคะว่าเจตนาไม่ได้ตั้งใจว่าจะมีกระแสโจมตีเจ้าหน้าที่หรือว่าอย่างไรนะคะแค่อยากให้มีการแก้ปัญหาอย่างจริงจังอยากจะให้เป็นกระบอกเสียงไปถึงผู้ใหญ่หรือว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบพอคุยกับทีมข่าวของเราคุยกันไปคุยกันมาถึงเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์นี่แหละค่ะสักพักนึงมีสายปริศนาโทรเข้ามาตอนนั้นจริงเหรอฮะอ่ะค่ะเรียลไทม์เลยเรียลไทม์เลยค่ะพี่เก๋รับสายค่ะว่ายังไงกันบ้างเดี๋ยวไปฟังกันค่ะตลกมากอ่ะเพิ่งนินทาดูดิคอลเซ็นเตอร์โทรมาเลยวันนี้แต่นี่เป็นเบอร์ไทยใช่นี่เบอร์ไทยเมื่อกี้โดนเบอร์ต่างชาติเนี่ยปิดเบอร์อีกแล้วกด9เนี่ยกด9เมื่อวานเนี่ยเก็บอย่างเงี้ยแล้วเก็บกด9ป่ะกดเล่นๆเรากดเล่นๆกด9เมื่อวานโทรไปเบอร์เนี่ยกด9โดนด่าว่าขายกระทะอยู่สวัสดีค่ะค่ะติดต่อขอถามข้อมูลอะไรคะก็บอกว่าเบอร์นี้ถูกระงับให้กด9เข้ามาค่ะ call center เขาบอกให้กดมาก็เลยกดเข้ามาค่ะขอให้ไปตายไปไหมคะอะไรนะขอให้ไปตายไปนะอ้าวคุณสรุปนี่มิจฉาชีพใช่ไหมคะอันนี้คือมิจฉาชีพใช่ไหมคะวางสายคือไอ้พวกนี้เกี่ยวว่ามันไม่ใช่มิจฉาชีพแต่เหมือนมันแบบกวนประสาทอ่ะนี่แหละค่ะกำลังสัมภาษณ์กับทีมข่าวอมรินทร์ของเราอยู่โทรเข้ามาสายปริศนานะคะก็เนี่ยค่ะมันจะมีแบบว่ากลยุทธ์ของการกดก้าวบ้างทำทีว่าเดี๋ยวเบอร์เราจะโดนระงับบ้างอะไรบ้างคือพี่เก๋บอกว่าก่อนหน้านี้ถ้าให้นับโดยประมาณนะ3ครั้งหลักๆที่มีการโทรมาแล้วก็อ้างว่าเป็นหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้อย่างครั้งแรกเนี่ยบอกว่าไปรษณีย์ไทยครั้งที่2บอกจากศาลอาญาครั้งที่3บอกว่าจากกสทช. ค่ะโอ้โหหลายหน่วยงานมากนะคะที่เอามาแบบว่าแอบอ้างเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดจากพี่เก๋กันค่ะคือตอนนี้บอกตรงไม่รู้จะไปขอเรียกว่าไปขอความช่วยเหลือจากใครไม่รู้ต้องไปแจ้งที่ไหนการโพสต์ลงโซเชียลมันก็แบบอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งที่แบบเป็นเหมือนกระบอกเสียงเผื่อใครสักคนผู้ใหญ่หรือคนที่รับผิดชอบหรือใครก็ตามที่สามารถช่วยได้ปรากฏตั้งแต่ทำไอจีโพสต์มาอาทิตย์ที่ผ่านมาอันนี้คอมเมนต์เยอะสุดเลยอ่ะคนในวงการบันเทิงและเพื่อนๆคนรู้จักเนี้ยมาแบบ198คอมเมนต์นะคะว่าทุกคนโดนเหมือนกันหมดก็รู้สึกว่าเออมันควรจะต้องมีใครสักคนทำอะไรไหมเข้าใจนะคะว่ามันอยู่ชุมสายอยู่ต่างประเทศแต่มันไม่มีการทำอะไรได้เลยหรอมันไม่มีฟิลเตอร์กันกองหรือมันทำอะไรได้ไหมอะไรเงี้ยคืออันนี้เก๋ไม่รู้จริงนะคะไม่ได้ตั้งใจจะพูดให้เป็นกระแสว่าแบบเออมีคนไปโจมตีเจ้าหน้าที่แต่ว่าจะมีใครทำอะไรได้ไหมตอนนี้มันกลายเป็นพอมีเบอร์ประหลาดเป็นเบอร์ธุระค่ะเราก็ไม่กล้ารับโทรศัพท์แล้วเพราะว่าเราก็คิดว่าเอ้ยเราจะโดนอะไรหรือเปล่าก็อยากจะฝากเตือนไปถึงแบบคนอื่นๆแล้วนะพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนที่แบบโดนแบบประสบปัญหาแบบเก๋แบบนี้เก๋ว่าจริงๆเนี่ยเก๋ว่าตอนนี้การโอนเงินผ่านออนไลน์มันเป็นเรื่องที่ง่ายมากอยากให้ใช้วิจารณญาณจริงๆคืออย่าไปเชื่อเลยดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลย